พี่บุญยิ่งครับวันนี้ที่เรียกเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาตอนนี้มีหน่วยงานไหนมาบ้างครับเราจะชี้ซักถามในประเด็นอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสคบ.แล้วก็มีผู้ดำรงตำแหน่งที่ตำรวจก่อตุลาการมาเป็นที่สาธารณะมีหลายคณะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ไม่น่าประจานหลายชื่อหลายชื่อว่าเกี่ยวกับบ้างแต่ว่าทราบว่ามาความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมวันนี้ตัวผู้ต้องหาครับจับกุมแล้ว18คนประเด็นที่เราจะซักถามในชั้นกรรมาธิการในวันนี้จะซักถามเกี่ยวกับอะไรบ้างครับในชั้นของการตามที่ในฐานะที่การทำการตรวจได้มีหนังสือส่งให้ประเด็นข้อสังเกตและซักถามว่าในยานที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ว่าเพื่อให้สารรับรู้รับทราบสืบสอบทราบว่าขณะนี้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วแล้วอยากให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือทันทีและให้เร่งด่วนแล้วก็ให้เด็ดขาดเพื่อไม่ให้สังคมคนแต่งเราเนี่ยมีเรื่องนี้วิตกยาวไปกว่านี้ให้สรุปในแง่ของรายละเอียดเราติดใจเรื่องไหนไหมครับตอนนี้ฮะในแง่รายละเอียดติดใจเรื่องไหนก็ภาพรวมก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยได้รับการช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็คืนเงินให้เขาโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ลำบากมากเกี่ยวกับภายในครอบครัวซึ่งสามีนำเงินไปลงทุนตอนนี้ภรรยาก็โกรธมีปัญหากันหรือภรรยาไปลงทุนแล้วสามีไม่ยอมกดเคืองกันในครอบครัวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยอยากให้เร่งเพราะว่าจากที่เราดูในสื่อเนี่ยเขามีรายได้แล้วก็มีหลักทรัพย์ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากถ้าได้นำทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยมาเร่งแก้ไขช่วยเหลือทุกคนฉันเชื่อว่าไม่เกินกำลังของผู้บริหารที่เอาการเรื่องของสคบมันมีประเด็นเรื่องของนักเทวดาที่อยู่ในนั้นด้วยจะมีการซักถามแล้วก็พูดคุยไปถึงตรงนั้นไหมครับอ๋อถึงแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ในคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคทีมงานทั้งหมดผู้แทนของเราในคณะเนี่ยมีเรื่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็ดิฉันยังไม่พร้อมจะแถลงในขณะนี้นะคะหลังจากที่พูดคุยแล้วมีคำตอบทั้งหมดแล้วเนี่ยจะได้มาแถลงให้ทราบว่าสิ่งที่ในคณะเนี่ยเป็นรู้มาเห็นมาทราบมาเนี่ยจะต้องเร่งแก้ไขเรื่องเทวดานี่มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับที่นอกรอบจากที่เป็นข่าวอยู่อะไรเงี้ยไม่มีเพิ่มเติมหรอกมีแต่ว่าคาดว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์กับภาครัฐและพี่น้องที่โดนเอารัดเอาเปรียบมองยังไงกับเรื่องคลิปเสียงครับที่คลิปเสียงของคนที่อ้างเป็นกรรมาธิการที่มาตบทรัพย์หรือว่าอย่างไรคลิปเสียงนั้นฉันว่าท้ายสุดพวกเราคนไทยต้องรู้ว่าเป็นใครนะคะเพราะว่าในวันนี้สิ่งที่เป็นเรื่องผิดต้องผิดไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดนะคะแล้วในช่วงหนึ่งเนี่ยมีภาพว่าเกี่ยวกับกรรมาธิการแล้วก็มาถึงกันมาที่การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยซึ่งเรื่องนี้ในคณะของพวกดิฉันเนี่ยยังไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้หรือมีการร้องเรียนเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วในวันนั้นเนี่ยในคณะกรรมการเนี่ยได้ส่งให้สคบเนี่ยพิจารณาแล้วมีการไกล่เกลี่ยเงินชดเชยชดใช้ให้เป็นที่พอใจของผู้ร้องแล้วก็จบด้วยดีแล้วมีเอกสารในคณะเราพร้อมที่จะให้สื่อมวลชนได้เห็นค่ะ